ครับปีนี้เนี่ยราคาข้าวตกต่ำมากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่เรากินข้าวอยู่ทุกวันเนี่ยครับอยากให้กำลังใจพี่น้องชาวไร่ชาวนาให้มีกำลังในการต่อสู้ชีวิตเพื่อให้เขาสามารถยืนอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งอยากเชิญทุกท่านนะครับช่วยกันซื้อข้าวโดยตรงจากโรงสีที่เป็นของชาวนากลุ่มเกษตรกรที่นำข้าวไปขายในสถานที่ราชการต่างๆในห้างต่างๆหรือบริเวณปั๊มปตท.ต่างๆที่ขายข้าวจากชาวนาโดยตรงจะทำให้ชาวนานั้นมีโอกาสขายข้าวได้ราคาดีขึ้นตัดคนกลางออกไปคนซื้อได้ข้าวราคาถูกในการบริโภคชาวนาก็ขายข้าวในราคาที่ดีขึ้นทุกคนก็จะมีความสุขทั้งคนกินข้าวคนซื้อข้าวและชาวนานะครับถ้าระบบนี้เป็นไปได้ต่อไปชาวนาก็จะมีกำลังใจในการปลูกข้าวให้เรากินนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ช่วยชาวนาต่อไปคนทำนาจะน้อยลงนะครับคนจะหันไปหาอาชีพอื่นและในอนาคตนาจะเป็นนาของนายทุนถ้าท่านจะได้ซื้อข้าวแพงตอนนี้ท่านมีโอกาสช่วยชาวนาและช่วยตัวท่านเองด้วยนะครับฝากทุกท่านครับจะซื้อข้าวจะกินข้าวทุกครั้งให้ระลึกถึงชาวไร่ชาวนาก่อนนะครับซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกรที่นำไปขายในสถานที่ต่างๆนะครับเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทุกคนจะอยู่ได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณครับ